ค่อยค่อยวางค่อยค่อยวางเดี๋ยวมันกระเด็นเบาๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจบวันนี้นะครับผมตอนนี้ผมอยู่บ้านไอ้ล้นนะฮะเดี๋ยวพี่จะดูนะมันสตรีมแล้วเว้ยมันสตรีมเล่นกับ ER พรเดี๋ยวพี่จะให้ดูเมื่อกี้มันแจ้งเตือนมาแล้วเดี๋ยวผมอ่ะจะไปแกล้งมันเดี๋ยวเรามาดูครับว่ามันสตรีมอะไรอยู่เดี๋ยวมาดูครับนี่นะครับเข้าไปเลยครับช่อง King Soldier เดี๋ยวผมเอาจอใหญ่ให้ดูนะครับทำเป็นคำรามอีเวนดูครับน้องสวยล้นสวยพี่หล่อจังป้าครับเครื่องหมายสีเหลืองจูบวงโตหลอกไอ้เหี้ยแล้วมึงอ่ะเดี๋ยวผมจะเข้าไปแกล้งนะครับจะเข้าไปแกล้งมันตอนที่มันสตรีมอยู่มันจะมีปฏิกิริยายังไงเดี๋ยวคอยดูแล้วเพื่อนก็ได้เห็นด้วยว่าชีวิตหลังคอมเป็นยังไงมึงเห็นแต่ในหน้าจอคอมอ่ะมึงรู้ป่ะหลังคอมเป็นยังไงหุ่นเป็นยังไงพุงเป็นยังไงตามมาบอกคนอื่นได้บ้างไหมไม่ไม่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเสือพ่องตายเออเอาแล้วเว้ยเป็นงงโง่มึงอ่ะทั้งสองดูนะครับเมื่อกี้โคตรฮาโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าหลังคอมมันเป็นยังไงนะครับผมเออหลังคอมมันเป็นยังไงนะครับไปดูเลยไปดูเลยเรียบร้อ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 ยแล้วมาดิยงไปไหนยงไปไหนน้องยงไปไหนหรอฮะทำอะไรลูกโอ้ยยิงแม่มันโปรเยี่ยมโปรมองไว้สามทีกี่ทีทุกคนกี่ทีเหรอครับกี่ทีเหรอเออมึงก็พิมพ์ดีดีจ้ะไอ้คิงเขาเยอะครับลูกพ่อดูหนุ่มทุกวันเลยนะลูกกูแม่งมึงจะเตะปากทั้งลูกทั้งพ่องเนี่ยเหี้ยใช่ครับน้องตอนนี้มึงได้ไปกี่ทีแล้วตอนนี้มึงได้ไปกี่ทีแล้วคนดูตอนนี้มึงได้ไปกี่ทีแล้วสามทีโอเคสามทีแล้วคนดูพอบอกได้นะเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยอุ้ยเออกี่ทีกูยอมละยิงแม่มึงดีเลยสี่ทีกูยอมละเกมหน้าเลยเจ็บหูว่ะไอ้เหี้ยทุกคนฟังนะครับฟังนะฟังเลยฟังใกล้ๆเลยฟังใกล้ๆเลยน้องนะสี่ทีนะโอ้ยหนึ่งสองโอ้ยโดนสามสี่สามโอ้ยยิงแม่ที่ไม่เสือกเนี่ยไอ้เหี้ยสี่ทีทุกคนไม่พูดเยอะเจ็บคอมาดิโยเชิญมาดิครับก็เชิญมาดิเอาใส่ชามามาดิได้ครับน้องสู้ๆครับน้องโอเคครับน้องอันนี้เอาแบบตัวละกี่ทีดีแจ้งความจับมานี่เออพรุ่งนี้มึงรอดูคลิปบ่าย2แค่นั้นพอเดี๋ยวกูจัดให้พรุ่งเนี้ยมึงรอดูคนดูกูพูดแค่นี้แหละใช่ครับหยกแม่งลูกกะหรี่แม่มันขายหีอยู่ราชดาซอย8มึงเองใช่ป่ะไหวป่ะคนดูเอา50บาทของมากครับน้องดีครับสวัสดีครับน้องสวัสดีครับพรพิสิทธิ์สวัสดีครับไม่ไหวเอาไหวไม่ไหวนี่น้องไม่ไหวเอาเหี้ยละเดี๋ยวไปอย่าเพิ่งให้คนได้ยินได้อย่าเพิ่งเอาเดี๋ยวโอ้ดีกระจอกไอ้เหี้ยกูพูดเลยตาหน้าตาสุดท้ายนะครับผมมาตาหน้าขอตาละ5ทียกตาละ5ตัวละ5ทีตัวละ5ทีตัวนึงดิดเลยจบตัวนึงดิดเลยยกไม่ต้องพูดเยอะตัวละ5ทีตัวละ3ทีพอตัวนึงดิดเลยตัวนึงดิดเลยนะยกได้มึงกดเลยมึงเลือกเลยรออยู่นะเลือกเลยเลือกดิเลือกยาเฮ้ยได้ยินเสียงรอเลี้ยวกูก็ตัวเดียวกันไปเลยไงจะได้จับตกกันไปมันโง่อยู่คนดีผมกระจอกครับมันกลัวผมต่อยข้างนอกงานคัดเอางี้ซื้อของปุ๊บไม่มีการขายของเอาไหมมันมีเพื่อนเปิดมีพี่แหม่มอ่ะพอมาแล้วโอ้โหกูอยากต่อยแต่อะไรเพื่อนไม่ดูอ่ะเพื่อนว่ากูแตกไม่แตกร่วงครับยกเยอะพี่มารีหน่อยได้ไหมบุกตัวใหญ่อะไรอ่ะแต่ว่าเราได้มาถูกไหมคนดูที่น่ารักของพี่ใช่เนี่ยกำไรแล้วกำไรเลยเป็นเท่าไหร่กำไรแล้วนะ57โอ้ยเมื่อกี้นะครับน้องๆก็เป็นชีวิตหลังคอมของไอ้โลนเออว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับแต่ถามว่านิสัยดีไหมก็ผมว่ามันก็โอเคนะเออเอาเป็นว่ามันโอเคแล้วกันมันนิสัยดีอ่ะเพราะมันเลี้ยงกู มาดูมึงมาดูไอ้พวกหมออ่ะเนี่ยไอ้โลนเงือบแล้วนะครับเงือบแล้วดูดิโอ้โหคุยกับมันดิโลนเฟชไฮไฮโลนเฟชนะเห็นไหมเราคุยกับปลาเราต้องคุยภาษาอังกฤษนะครับพี่ให้มันฝืนมันก็ตายโลนเฟชไฮดิ้นมาอีกรอบหนึ่งกูอัดถ่ายแน่นอนมาเรามาเข้าเรื่องดีกว่ามาเดี๋ยวเรามาดูครับว่าน้องๆบ้านไอคิงมีใครบ้างนั่งลงโอเคตอนนี้นะครับผมเรามาดูว่าน้องๆแก๊งโซเยอร์ที่บ้านไอคิงมีใครบ้างนะครับผมมาคนแรกเลยแนะนำตัวคุณครับผมพี่เด็กชายที่วัดเจ้าสังเกตครับเรียนโรงเรียนวัดเชียงครับมาเป็นลูกน้องไอ้ลุนมึงมาเต็มยศเลยดังๆดิเย้ยุดเฮ้ยโอเคพี่ถามก่อนว่ารู้สึกไงกับลุนบ้างเป็นไงบ้างชีวิตแบบ
นอกเกมเป็นไงบ้างนิสัยอ่ะนิสัยไม่ใส่ไม่คิงก็ดีแต่เสียงเดียวคือพูดเสียงดังให้คนรำคาญอ๋อแค่นั้นครับคิงเลี้ยงไหมเลี้ยงครับเลี้ยงหมดเลยนะคนต่อไปสวัสดีครับชื่อเด็กชายนันท์มาลำเย็นใต้อยู่บ้านอยู่โรงเรียนบ้านชิงยิงครับชื่อเล่นลีโอครับลีโอไอ้คิงเป็นคนยังไงนิสัยดีครับนิสัยดีรักไอ้คิงไหมรักครับมาทุกวันเลยไหมเนี่ยไม่ทุกวันครับไม่ทุกวันนิสัยดีครับคนต่อไปสวัสดีครับชื่อเด็กชายนิโคลีมันเด็กเรียนอยู่โรงเรียนบ้านชิงยืนชื่อเล่นชื่อฟีโน่ขับได้ไหมอ่ะเป็นไงรู้สึกไงกับพี่คิงนิสัยดีครับมองกล้องเดี๋ยวสาวๆจะได้เป็นเออแล้วเป็นเกย์ไม่พี่คิงไงนิสัยดีเราชอบพี่คิงที่สุดตรงไหนไม่รู้ไม่รู้อ่ะมาคนแรกย้อนใหม่ดูถามใหม่ชอบพี่คิงพ่ออะไรอาวีโหดครับอาวีโหดอะไรอีกฟีฟ่าเก่งเปิดกองสุดยอดครั้งแรกที่ชอบพี่คิงเนี่ยเพราะอะไรที่ชอบเลยที่รู้จักพี่คิงเนี่ยทีแรกผมก็มาอยู่บ้านเช่าอยู่ตรงนี้กับพี่คิงผมก็ยังไม่รู้ว่าพี่คิงทำช่องก็มีผมเลยเห็นค้นไปค้นมาผมเลยดูพี่มาลีไปดูมาเลยรู้สึกว่าพี่คิงลงช่องยูทูบก็ลองมาถามดูเลยใช่จริงผมก็เลยมาเล่นด้วยกรี๊ดเลยคิงใช่ไม่เมื่อกี้เหรออ๋อแต่คือพี่คิงโหดกว่ามาลีก็เลยชอบใช่ไหมเอออะไรเองอ่ะชอบตามเพื่อนหรือว่าตามเพื่อนตามกระแสไอ้พี่โน่ตามกันโอเคเอาเป็นว่าผลสรุปออกมาแล้วไม่ว่าจะคิงหรือมาลีทุกคนหลังจอก็สำหรับผมนะนิสัยดีหมดโอเคครับทุกคนนิสัยดีหมดแหละแต่ต้องการที่จะสร้างความสุขให้ทุกคนถูกไหมเออดังนั้นมึงอย่าด่าพวกกูนะโอเควันนี้นะครับก็เป็นวันสุดท้ายแล้วที่อยู่บ้านคิงคือสุดท้ายก็จะมาทำอาหารให้กินก่อนไปนะครับใช่ครับฟังนะครับเคล็ดลับของพ่อครัวต้องมีการสะอาดครับห้ามไปทำอะไรต่างๆนะครับต้องมีความสะอาดในประมาณนี้สะอาดไหมเนี่ยสะอาดสะอาดโอ้มาเถอะเดี๋ยวไม่อันนี้เป็นเฟรนฟรายนะครับก็เลยจะทำเป็นเฟรนฟรายวิงแซบแล้วก็ราดด้วยชีสโอ้โหแค่ฟังก็แบบอร่อยอยากแต่ว่าเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวให้หยกไปลุกมือด้วยกันวันนี้เชฟหยกกับเชฟเสือมาหมดเลยแล้วกันเนาะโอ้โหแม่งจังวะบอกเลยนะไม่หมักหรอไม่ใส่เกลือให้ใส่อะไรนะไม่ใส่อย่าพึ่งมาดิต้องลองว่าเด็ดอันนี้คือทำโยกเอาลงเลยอันนี้คือสาระนะครับน้ำมันร้อนแล้วจับเบาๆเบาๆใช่ค่อยๆย่างค่อยๆวางค่อยๆวางเดี๋ยวมันกระเด็นเบาๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโยกวางวางนะเบาเอาเลยเสียฟ้าเลยไฟมันร้อนไปมีไอ้เขี้ยวมันจะเกิดมันร้อนลองเลยมึงดูดิป้องวางมือเออใช้ไฟมาเลยนี่สิเยอะเปิดแสลงเลยไม่เลยดูกูดิไอ้เหี้ยกูต้องทำแบบนี้แม่เฮ้ยไปลุ่มมือไหมกูโคตรลำบากเลยเหี้ยลุ่มมือโคตรโกโลโกโสเลยสัตว์ลงไปกูไม่ใช่เอากูไม่ปิดกูเห็นท่าพ่อครัวแล้วแม่งท่าพ่อครัวเลยเอาไว้เดี๋ยวดิรอตักอันนั้นขึ้นมาก่อนดิพอยังวะก๊อฟไม่ยังเมื่อกี้เป็นแค่การแสดงนะครับแสดงเหี้ยอะไรแดงเลยดูดิเอามือแดงไหมแดงไหมแดงดิตัวอะไรตัวไฟลงไปกูพุ่งมามันไฟแรงแล้วมันความร้อนอ่ะมันจะทำให้ข้างนอกมันเกียมแต่ข้างในไม่เกียมนะครับนี่คือสาระทุกคนเวลาทำก็เลยต้องใช้ไฟอ่อนไฟกลางๆนะครับจะทำให้มันอยู่นานๆแล้วก็จะได้ข้างในสุกด้วยข้างนอกก็จะดีด้วยเนี่ยถูกใช้ไฟอ่อนไฟกลางใช่ใช้แก๊สได้ไหมใช้แก๊สห้ามแรงไปใช้ห้ามแรงไปใช้แก๊สไม่ได้ครับต้องใช้ไฟฮะถ้าใช้แก๊สอ๋อเมื่อกี้เล่นมุกเออส้นตีนไม่เอาขึ้นมาเลยครั้งแรกไม่เป็นไรครั้งสองครั้งสามเดี๋ยวก็ชินมึงเอาที่เสด็จน้ำมันลูกมืออะไรของมึงเนี่ยพ่อกระถิ่นอะไรล่ะเอาก็ถอดให้ทั้งเอ้ยไอ้ยกไอ้ยิ้มมันเลยมันกูเห็นท่าแต่ละคนแล้วแม่ไอ้นี่แหละนี่แล้วก็ปล่อยให้มันไปเรื่อยๆเอาอีกเอาอีกพอแล้วพอแล้วเอาอีกมันเอา1 2 3 4แม่งให้สนุกกันเชฟอ่ะเชฟบะเอาหน่อยมาแล้วนะครับผัดเป็นกะเพราหมูกรอบเลยไม่ถูกอันน่ะดูจากทรงเฮ้ยยังไม่ใส่ก็อร่อยเฉยยักษ์ฮะอร่อยเฉยไม่สุกจริงไม่สุกก็ให้ตบปากถูกเห็นไหมบอกแล้วยังนุ่มผมหาล้อก็ไม่สุกล้อถ้ามันเนี้ยมันขมเนี่ยสีสวยเลยอ่ะสุกไหมสุกไม่สุกไม่สุกแต่หยิบอีก ไม่สุกแต่หยิบอีก ไม่สุกแต่หยิบอีกก็ไม่สุกอ่ะก็กินแค่หมูไอ้ที่มันไม่สุกให้หมดนี่นะครับผมตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราจะมาเอาผงวิ่งแซ่บใส่ไปอีกนะครับ okay. แล้วเราจะไปให้ไอ้คิงมันชิมดูครับว่าอร่อยหรือเปล่าเอาไปให้หลายคนก็ได้ชิมใส่ไปเลยครับ
โอเคนะพอจริงจริงต้องเขย่าเนาะใช่เขย่ามันจะดีกว่าแต่ว่าอันนี้แหละน่าจะพอดีเนาะไม่ต้องใส่เยอะมั้งเหมือนเซียนนะครับทีนี้มาดูมาขั้นตอนสำคัญแล้วก็อันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะครับชีสโอเคพอไหมพอเอาไปให้คิมชิมดูว่าจะเป็นยังไงไปตามมาอันนี้เหรออย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคลิปต่อไปกูบอกโคตรเด็ดเลยเดี๋ยวกูจะพาน้องจูนอ่ะไปดูเป็ดไปแล้วบ๊ายบายทุกคนไม่เสือมาแล้ว